านผู้ชมรู้จักพระยันตะอมโรภิกขุไหมเขาเป็นอดีตพระภิกษุสงฆ์ชื่อดังนะท่านผู้ชมนะแต่ณขณะนี้เนี่ยเขาเป็นคฤหัสถ์เป็นที่เรียบร้อยนะเขาชื่อนายวินัยละอองสุวรรณเขาบอกว่าอดีตพระยันตระเนี่ยนะครับเคยเป็นคดีใหญ่โตมาแล้วเนี่ยเมื่อประมาณสักปี2537เรื่องของอะไรเรื่องของคดีล่วงละเมิดเมถุนนางจันทิมาท่านผู้ชมใครพอจำได้บ้างนะณขณะนั้นเนี่ยนะครับสำนักพุทธเนี่ยเขามีคำสั่งนะให้ขาดจากความเป็นพระภิกษุตามพระวินัยบัญญัตินะฮะก่อนที่เจ้าตัวเนี่ยนะครับจะเดินทางไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกาแต่ล่าสุดนะท่านผู้ชมนะเขาบอกว่าเดินทางกลับมาประเทศไทยเนี่ยเมื่อวันที่28กันยายนและเข้ากักตัวเป็นระยะเวลา14วันนะฮะแล้วก็เดินทางไปยังบ้านเกิดเดินทางไปจังหวัดต่างๆล่าสุดเนี่ยเดินทางไปอาสมเกพิตาโพวิหารจังหวัดสระแก้วท่านผู้ชมนะฮะเขาบอกมีพระสงฆ์เนี่ยมาร่วมต้อนรับกันอย่างคับคั่งนะฮะท่านผู้ชมเขาบอกว่าเรื่องที่มันน่าที่จะเป็นที่น่าสนใจเนี่ยเรื่องของการจัดงานวันเกิดนะเขามาในครั้งนี้เนี่ยนะครับเพื่อร่วมงานครบรอบวันเกิดของตัวเองเนี่ย70ปีเมื่อวันที่14ตุลาที่ผ่านมามีลูกศิษย์ลูกหาไปต้อนรับจำนวนมากแต่ที่สำคัญคือมีพระภิกษุสงฆ์เนี่ยไปร่วมพิธีด้วยและที่ชาวเน็ตหรือทุกคนเขาสงสัยเนี่ยนายวินัยละอองสุวรรณณขณะนี้เป็นคฤหัสถ์แต่ทำไมพระภิกษุสงฆ์หลายรูปหลายองค์เหลือเกินรวมถึงพระต่างๆเนี่ยไปกราบไหว้เขาอันนี้คือสิ่งที่สำนักพุทธเนี่ยจะต้องดำเนินการนะดำเนินการอย่างไรนี่พระนะไปกราบคฤหัสถ์ได้อย่างไรสำนักพุทธต้องทำงานแล้วขนาดพศ.ออกมาพูดเนี่ยนะก็ยังไปไล่บี้ไล่จับไล่นู่นนี่นั่นเขาเลยนะต้องไปเตือนต้องไปปามแล้วพระตั้งหลายรูปไปกราบคฤหัสถ์อย่างเงี้ยจำเป็นไหมจะต้องออกหน่อยไหมรอฟรีหน่อยเอาแบบเครื่องร้อนๆแบบจัดไปเต็มๆหน่อยนะขณะนี้นะฮะมันไม่เป็นคือมองว่ามันไม่สมควรแล้วกันพูดอย่างนี้แล้วกันนะฮะเขาบอกว่าล่าสุดเนี่ยรู้สึกว่านายวินัยละอองสุวรรณหรือพระยันตะเนี่ยท่านผู้ชมนะจะเดินทางกลับสหรัฐอเมริกาเนี่ยวันที่27ตุลาคมนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันขุ่นข้องใจเหลือเกินจะจัดงานวันเกิดมันไม่ได้ว่าอะไรแต่สำคัญว่าทำไมพระสงฆ์องค์ขเจ้าเนี่ยจะต้องไปกราบคฤหัสถ์อันนี้สำนักพุทธต้องมีคำตอบครับขอบคุณครับ